นิทรรศการ The Miracle of Natural Gas Miracle Romance ไม้เมืองหนาวสุดโรแมนติกของโลกครั้งที่4ที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดระยองเป็นนิทรรศการที่ทางบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจัดขึ้นเพื่อยืนยันความสำเร็จนวัตกรรมของปตท.ที่จะต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับโฟโตไทป์เทคโนโลยีการกักเก็บและเคลื่อนย้ายความเย็นเพื่อขยายผลไปยังภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมของประเทศดร.ไพรินทร์ ชูโชติ ถาวรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนกล่าวว่านับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของปตท.ที่สร้างคุณค่าให้กับพลังงานความเย็นที่เหลือใช้จากกระบวนการเปลี่ยนสถานะก๊าซ LNG จากของเหลวให้กลายเป็นก๊าซมาใช้ในการสร้างความเย็นให้แก่โรงเพาะปลูกพืชเมืองหนาวขณะเดียวกันยังนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เหลือใช้มาเร่งการเจริญเติบโตด้วยที่จังหวัดระยองแห่งนี้ปตท.เรามีโรงแยกแก๊สธรรมชาติอยู่นะครับแล้วก็มีโรงงานที่เรานำเข้าแก๊สธรรมชาติเหลวหรือที่เราเรียกว่า LNG จากต่างประเทศเข้ามานะครับในการใช้งานแก๊สธรรมชาติเหลวเนี่ยนะฮะเราจะต้องทำให้มันกลายเป็นให้ความร้อนนะครับก็ให้มันเดือดแล้วกลายเป็นแก๊สแล้วก็ใส่ไปในท่อในการทำดังกล่าวก็จะมีความเย็นเหลือออกมามากมายนะครับนอกจากนี้ที่ลงแยกแก๊สธรรมชาติของเราก็ยังมีคาร์บอนไดออกไซด์ที่ติดมากับแก๊สที่ขึ้นมาจากอ่าวที่เราเหลือทิ้งวันนึงเป็นจำนวนมากมายด้วยจากผลการวิจัยจึงสามารถปลูกดอกทิวลิปและดอกลิลลี่ได้ทุกฤดูกาลอีกทั้งลำต้นของดอกลิลลี่มีความสูงและแข็งแรงคุณภาพใกล้เคียงกับประเทศเนเธอร์แลนด์และอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าปกติมากกว่า12%ส่วนหัวพันทิวลิปที่ให้ดอกแล้วสามารถสร้างดอกใหม่และนำไปปลูกได้ซึ่งขณะนี้ได้มีการวิจัยเพิ่มเติมด้วยการปลูกไม้ผลในการปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจและมีคุณภาพดีนอกจากนี้ไม้ดอกที่ปลูกได้ยังมีการขยายผลไปในเชิงพาณิชย์เพื่อทดลองช่องทางการตลาดรองรับผลิตผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย